เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะศุกร์ที่12กรกฎาคม2567เราจะมาอัปเดตเงินดิจิตอล 10,000 บาทกับ2กลุ่มนี้นะคะโดนตัดสิทธิ์มาดูกันว่า2กลุ่มที่โดนตัดสิทธิ์จะเป็นใครและแนบท้ายด้วยวิธีสมัครแอปทางรัฐเพื่อรอรับเงิน 10,000 บาทและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะคลิปหน้าสำหรับโครงการเงินดิจิตอล 10,000 บาทหรือดิจิตอลวอลเล็ตนะคะของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินซึ่งก่อนหน้านี้นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาชี้แจงทำลายการแจกเงิน 10,000 บาทให้กับคนไทย50ล้านคนโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีจะแถลงความชัดเจนในวันที่24กรกฎาคมนี้ถึงประเด็นวันเปิดลงทะเบียนและจะได้รับเงินวันไหนนะคะย้ำเตือนกันกับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะคะมีสัญชาติไทยอายุ16ปีบริบูรณ์ณวันที่30กันยายน67มีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาทนับรวมทุกบัญชีไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปีกรณีประกอบอาชีพค้าขายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือพพ .20 นะคะ2กลุ่มหลักที่จะโดนตัดสิทธิ์ในโครงการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่มีรายได้สูงผู้ที่มีรายได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปีกรณีประกอบอาชีพค้าขายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือพพ .20 นะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่มีเงินฝากในธนาคารสูงผู้ที่มีเงินฝากในสถาบันการเงินพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาทณวันที่31มีนาคม2567ทั้งนี้จะมีการเปิดลงทะเบียนเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทผ่านแอปทางรัฐโดยพี่น้องประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปทางรัฐได้ผ่าน App Store และ Google Play นะคะทีนี้มาดู4ขั้นตอนคร่าวๆสำหรับการสมัครแอปทางรัฐนะคะซึ่งแอดได้ทำแยกแต่ละวิธีไว้ให้ดูกันแล้วนะคะไปดูย้อนหลังกันได้นะคะที่ Playlist เงินดิจิตอล 10,000 บาทนะคะ4ขั้นตอนง่ายๆนะคะ1ดาวน์โหลดแอปทางรัฐจากนั้นเปิดแอปทางรัฐแล้วเลือกสมัครสมาชิก2. สแกนบัตรประชาชนและใบหน้าของผู้ใช้งาน 3. ระบุบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเริ่มใช้งาน 4. ใช้งานบริการจากภาครัฐได้ทันทีรายการสินค้าที่ไม่เข้าร่วมหรือไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะจะมีทั้งหมดเดิมมี16รายการและเพิ่มมาใหม่อัปเดตใหม่ล่าสุดเพิ่มมาอีก3รายการนะคะก็จะมี1สลากกินแบ่งรัฐบาล2เครื่องดื่มแอลกอฮอล์3ยาสูบ4กัญชา5กระท่อม6พืชกระท่อม7ผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อม8บัตรกำนัน9บัตรเงินสด10ทองคำ11เพชร12พลอย13อัญมณี14น้ำมันเชื้อเพลิง15การ์ดธรรมชาติ16บริการต่างๆและเพิ่มมาใหม่นะคะ17เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม18อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมและ19อุปกรณ์สื่อสารโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพิ่มเติมเข้ามานะคะนี่คือรายการที่เงินดิจิตอล 10,000 บาทไม่อาจซื้อได้นะคะอัปเดต12กรกฎาคม2567